ครับสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกับเซลล์ต้นที่โชว์รูมอีซูคิงยนต์สาขาพิมายนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับคุณผู้ชมมาครับวันนี้นะเรามาอยู่กับรถทำมาหากินอีกคันนึงนะครับก็เป็นรถคอกซิ่งซึ่งลูกค้าเนี่ยสั่งจองสั่งทำกับเซลล์ต้นเอาไว้นะครับคันนี้ลูกค้าเห็นว่าจะไปวิ่งในร้านของตัวเองก็จะเป็นพวกบรรทุกเขาเรียกว่าอะไรของชำในร้านหรืออาจจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรพวกนี้นะครับก็บรรทุกได้คันนี้ก็รองรับ 4-5 ตันเลยนะครับ1ใน3สีครับคันนี้เป็นสีบรอนเงินเอ้ยโทษทีเป็นสีเทานะครับเครื่องยนต์ 3,000 นะครับซึ่งจะในรุ่นนี้จะมีให้เลือก3สีบรอนเทาขาวนะครับแล้วก็คันนี้ความพิเศษนี่ครับความสวยความงามนะดูแปลงไฟนงไฟหน้านะครับเรียบร้อยหมดล้อสวยมากนะจัดทรงเข้าทรงสวยเลยนะเดี๋ยววันนี้เซลต้นพาไปดูครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยลูกค้านะครับสั่งทำอะไรกับเราลงไปบ้างปะครับเดี๋ยวเราไปดูกันจริงๆต้องบอกว่าคันนี้นะเขาเป็นเกรด S เหมือนกับรุ่นอื่นๆล่ะครับแต่ว่าคือคันนี้ลูกค้านะสั่งให้เซลต้นนะครับเปลี่ยนไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกนะซึ่งจริงๆไฟตัดมากไฟหน้ากับไฟตัดหมอกเนี่ยมันจะต้องมีตั้งแต่ตัว L ขึ้นไปใช่ไหมนะครับลูกค้าอยากได้ความสวยงามครับก็เลยให้เราแปลงให้นะครับนี่ไฟหน้าก็ไฟเดย์ไลท์ใช้งานได้ปกติครับมีไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วก็ไฟตัดหมอกครับก็เป็นลำแสงสีขาวเป็น LED เช่นเดียวกันนะแม่ใส่กับรถสีเทาแบบนี้สวยมากคุณผู้ชมนี่ครับแล้วดูล้อแม็กครับต้องบอกว่าตรงยุคเลยตอนนี้นะครับนี่อย่างล้อหลังเป็นไงเข้ามากกับล้อหน้านะครับเพราะว่าล้อหลังตอนนี้งานของเลนโซ่นะครับ XL7 นะมีโทนสีดำปัดเงาลักษณะนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรเซลต้นไม่แน่ใจนะแต่ว่ารู้ว่าเป็นสีดำแล้วก็มีปัดเงาด้วยมาดูที่แม็กหน้าก่อนครับแม็กหน้าเนี่ยก็เป็น MK6 รูนะครับเป็นแม็ก MK6 รูนะครับกี่ก้านลองนับดูนะครับก็ประมาณ12ก้านนะครับแม็กตัวเขานะก็นี่ครับรัดด้วยยางเบอร์23550นะครับเป็นขอบ18นะครับแล้วก็ดูแก้มยางครับจะอมล้อเบาๆนะครับจะอมล้อเบาๆด้วยขนาดความกว้าง 2-3-5 แล้วก็ความสูง50นะครับซึ่งที่เราใส่ยางเบอร์นี้ให้กับลูกค้าเนี่ยเพราะว่า1เลยเวลาที่ล้อหลังกับล้อหน้าเขาหมุนรอบครับเขาจะได้หมุนรอบที่เท่าๆกันนะเลขใหม่ไม่เพี้ยนแล้วก็ ABS ไม่โชว์นะครับทำให้การใช้งานได้ใช้งานได้อย่างปกติเลยนะฮะแล้วก็ตัวคอกนะครับเป็นงานช่างบึ้งราชบุรีนะครับคอก10ชั้นครึ่งครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ชั้นครึ่งนะแล้วก็สลับด้วยเลดนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะแป๊บประปาเนี่ยเป็นประปาน้ำเงินนะครับระดับความหนานะครับมีการพ่นเชื่อมทานะครับตรงรอยเชื่อมอะไรมาให้พวกนี้เรียบร้อยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คันนี้พิเศษนะก็คือมีใส่เป็นฉากเลดรอบคันครับนี่ฉากสแตนเลสรอบคันเลยนะครับก็จะได้ใช้งานแบบไม่ต้องขึ้นสนิมนะครับดูแลง่ายนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับถ้าเป็นสแตนเลสแบบนี้นะตัวล้อหลังนะครับก็เป็นแม็กบรรทุกเลนโซ่นะครับบางคนเรียกลายลูกโม่อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เราจะเรียกอีกทีนึงนะแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าเป็นลักษณะตัวนี้นะครับแล้วก็ดูสีด้านในนะครับก็จะเป็นสีดำแล้วก็ตัดกับปัดเงาส่วนเพาลูกค้าใช้เป็นของโปร ABS ลูกปืนใหญ่นะครับยางเนี่ยเป็นมิชลินนะครับเบอร์22575ขอบ18ครับเป็นยาง XCD นะครับตัวล้อหลังเนี่ยก็ไม่ยื่นนะครับพอดีซุ้มเลยนะครับล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยพอดีพอๆกันเลยนะครับก็ได้ในเรื่องของทรงที่สวยด้วยแล้วก็ความสวยงามแล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยก็ลดอาการล่อนนะครับเวลาเจอล่องถนนได้ด้วยนะฮะนี่ครับช่วงล่างก็มีย้ายหูแหนบหน้าขึ้น1นิ้วนะแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวผมพาไปดูครับพวกโช๊คอะไรพวกนี้เนาะก็จะเป็นของโปรนะครับเป็นโช๊คโปร2คู่นะตรงคู่หนึ่งไขว้คู่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแหนบ20มิลข้างละ5ตัวมีสกีเรียบร้อยนะครับมีสกีเรียบร้อยคันนี้ลูกค้าไม่ย่อนะครับแต่ว่าเราก็จัดทรงให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่อยากให้รถเตี้ยมากนะครับนี่ถามว่าทรงนี้โดยที่ยังไม่ย่อนะครับก็จะได้ความนุ่มนวลเวลารถเดิมๆด้วยไม่แข็งมากนะครับแล้วก็ดูนะด้านหลังเนี่ยจะมีความสูงกว่าด้านหน้าเบาๆนะไม่ได้ถือว่าสูงกว่ากันเยอะนะก็คือแบบทรงก็สวยเลยนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเตี้ยมาในระดับหนึ่งแล้วนะแล้วก็
คันนี้นะครับจะมีท่อหน้าเผาเม้งสั่งอีก1ใบเห็นไหมเดี๋ยวนะมันติดโชคมองไม่เห็นเดี๋ยวลองดูตรงนี้ครับนี่ฮะท่อเม้งสั่งนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงต้องบอกว่าเสียงนี้รั่น ต้องบอกว่ารั่นเลยครับจากคนเราลมกับแบบท่อหน้าท่อออกท้ายนะครับขออนุญาตลูกค้าเบิ้ลเพื่อเป็นการรีวิวนะครับดูลูกค้าบอกว่าโอเซลต้นเบิ้ลรถอันนี้เบิ้ลเบาๆนะไม่ได้เบิ้ลเยอะนะครับก็เพื่อเป็นการรีวิวนะครับก็เสียงเพราะไหมนะฮะท่อหน้าเผานะครับนี่แต่สวยจริงคันนี้สวยจริงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวอย่างแนวทางใหม่ละกันให้เพื่อนพี่น้องรถคอกนะเผื่อท่านใดอยากที่จะใส่ล้อแบบนี้เผื่อแบบเอาสีขาวรถสีขาวสีบอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วใส่ล้อรอยนี้ผมว่าก็สวยนะแต่ส่วนสีเทาเขาก็จะมาในสไตล์ดุดันเลยนะครับนี่สวยจริงๆครับสำหรับคันนี้คันนี้ก็บรรทุก5ตันได้เลยนะครับสบายๆนะคันนี้เป็นของลูกค้าของผมเองอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะร้อยเอ็ดหรือยะโสประมาณนี้แหละต้องขออภัยด้วยพอดีลืมดูข้อมูลมานะครับนี่ลูกค้าก็มาสั่งก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมเหลือไปติดฟิล์มให้ลูกค้าใส่ครอบมือเปิดโครเมียมนะครับให้มันตัดกับตัวล้อตัวสีให้มันดูสวยงามขึ้นไปอีกนะครับก็ท่านใดนะครับที่สนใจรถคอกสักคันหนึ่งนะคุณผู้ชมอยากได้แบบนี้ก็ทักหาเซลล์ต้นได้เลยนี่ต้องบอกว่าซื้อรถกับผมเนี่ยผมว่าดีอย่างนะสเปคทุกอย่างอ่ะคุณผู้ชมมาคุยกับผมได้เลยมาเลือกเองได้เลยนะไม่ต้องแบบว่าเอ้ยเซลล์ต้นผมอยากได้อันนี้ผมเลือกไม่ได้หรอไม่มีครับเลือกได้หมดนะครับอยากได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับที่เราหาให้ได้นะเราก็จะหาให้ทุกท่านตามสิ่งที่ทุกท่านอยากได้นะครับเหมือนอย่างคันนี้ลูกค้าฟิกล้อมาล้อหน้าส่งรูปมาเลยนะครับเป็นลายนี้นะเซลต้นสีนี้แล้วก็เป็นงานของ MK 6รูนะครับเราก็หาให้ส่วนตัวล้อหลังนะครับก็หาให้เหมือนกันนะครับเป็น XL 7ตอนนี้ก็จะเห็นเยอะแล้วเพราะว่าบางท่านนะคืออยากได้ที่มันลายคล้ายล้อกระทะเพราะบางทีมันอาจจะดูสวยดูลึกในส่วนของขอบแม็กนะครับตอนนี้เขาก็มีแม็กบรรทุกมาแล้วนะครับที่เป็นคล้ายๆนะกระทะบรรทุกนะครับลูกค้าก็มาจัดไปนะลองดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมผมก็เดี๋ยวแนะนำให้อีกทีนึงใครสนใจก็ทักเพจเซลต้นอิลสุโคราชได้เลยรูปโปรไฟล์เสื้อสีเทานะครับหรือเบอร์โทร0853518177นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เซลต้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ